การที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีมุมมองออกมาจากทางคุณนิกรจำนงเขาเป็นเลขานุการของคณะกรรมา,าิการที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเขาบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความกังวลอยู่บ้างล่ะค่ะว่าผลวินิจฉัยของทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาไปในทางที่อาจจะไม่เป็นบวกนักต่อการที่จะมีการตั้งสสอรอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีการที่จะระบุถึง เรื่องของการเพิ่ม38มาตราถึงพระราชอำนาจด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณนิกกอจำนงค่ะซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนาก็มีการระบุออกมาในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมิการเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมน,นูญแห่งราชาอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมของทางรัฐสภาค่ะพูดถึงไทม์ไลน์ของการแก้ไขวาระสามที่จะหารือกันของวิฝ่ายค้านและก็วิบรัฐบาลอย่างที่คุณพัฒน,นาบอกไปก็คือ จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาวาระสามก็คาดกันว่าจะเป็นวันที่1 7ดถึง18มีนาคมนะคะซึ่งก็จะเปิดให้สมาชิกรัฐสภา750คนโหวตว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นจะไม่ได้มีการอภิปรายเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะใช้วิธีการขานชื่อคุณมิรัตบอกว่า่าเป็นคุณนิกรน,นะคะบอกว่าหนึ่งวันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าต้องใช้เสียงสอวหนึ่งในสหรือว่า84เสียงและเสียงเกิน หน,หนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภานะคะซึ่งก็จะใช้วันที่18มีนาเนี่ยพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติการออกเสียงประชามติก็ถูกเน้นย้ำว่าเป็นกฎหมายสำคัญในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ค่ะ คุณนิกรเน้นย้ําถึงปัญหาเฉพาะหน้าในมุมมองของคุณนิกรก็คือ4มีนาคมนี้ทางสารรัฐธรรมนูญเขาจะอ่านคาวินิจฉัยถึงอํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางรัฐสภาซึ่งก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดการผลได้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นด่านแรกก่อนจะไปลงมติวาระสามทำให้คุณนิกรเนี่ยก็กังวลว่าผลวินิจฉัยเนี่ยอาจจะออกมาเป็นลบไม่เป็นผลบวกกับก,บการที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่ามีเรื่องที่ ที่สวเนี่ยเขายกมหารือกันในการประชุมวาระสองที่ผ่านมาก็คือต้องการเติมเนื้อหาห้ามแก้ไขมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560รวมรวมแล้ว38มาตราทีเดียวค่ะซึ่งก็จะไปกระทบกับหมวด1และหมวด2ก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วถือว่าเป็นข้อห้ามตามมาตรา255นะคะ ส่วนการที่จะมีขึ้นของสอสอรอเนี่ยจนกระทั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นนัานแค่ไหนก็มีคําถามกันมาคุณนิกรบอกว่าขอให้เอาให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านก่อนเราค่อยมาคิดกันต่อถึงที่มาแล้วก็กําหนดเวลาของการที่จะได้มาซึ่งสอสอรอแล้วกันค่ะ